สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปลง1วันเนื่องจากการทำงานที่หนักหน่วงวันนี้เราก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมครับ Hello My Ghost กับเกม Robbery Bob 2นั่นเองและในมิชชั่นนี้เราก็มาอยู่ในเซสชั่นที่9แล้วนะครับผมเราไปดูกันครับว่าในเซสชั่นที่9นี้มิชชั่นหลักที่เราต้องไปขโมยคืออะไรครับผมเล่นแรกมาก็มาพร้อมกับคนดูต้นทางเลยนะครับผมอ๋อมันให้เราไปขโมยเหมือนเป็นก้อนหินหรือหน้ากากอะไรสักอย่างครับผมแล้วด้วยการอ่อนซ้อมของผมครับเรียบร้อยเลยเข้ามาซ่อนในกล่องโหป้าแกก็ใจร้ายเข้ามาทุบในกล่องเลยครับผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมไม่ได้เล่นแค่วันเดียวครับผมเละเทะกันเลยครับผมครับผมรอบที่สองครับผมแหมคุณยายแก่แล้วตายังไม่ฟ้าฟางเหรอคุณยายแหมเสียงพูดก็ตะกุกตะกักนะครับผมต้องขออภัยด้วยครับก็ผมหลังจากที่เข้ามาในห้องได้ครับผมแล้วก็จะออกไปเก็บตังค์ข้างนอกครับแหมด้วยฝีมือเลยแต่ผมรับรองครับว่าคุณยายจับผมไม่ได้รอบที่สองแน่นอนหลบข้างกำแพงไว้ก่อนเลยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับคุณยายใจเย็นๆครับผมแม่คุณยายเหนื่อยสิครับวิ่งตามไม่ทันโอ้เรียบร้อยครับนะครับผมขอโอกาสแก้ตัวอีกสักครั้งนะครับผมคราวนี้จะทุ่มสุดกำลังแล้วครับผมแม่คุณยายไม่ปล่อยกันเลยนะวิ่งวิ่งแม่ไอ้โจรกระจอกเมื่อกี้ฉันเนี่ยทุบไปสองทีเลยล่ะยายแกคงอยากจะพูดอย่างนี้นะครับเราเป็นโจรกระจอกรอยายแกหันหน้าไปอีกครั้งก่อนนะครับผมครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะเข้าห้องครับผมเข้ามาในห้องนี้เพื่อหากุญแจนะครับเหมือนห้องที่มิชชั่นหลักเราจะล็อกอยู่ครับโอ้สวัสดีเจ้าหมานอนหลับสบายเลยฉันโดนนายแกทุบหัวสองทีแล้วเนี่ยนายแกบังคับให้ฉันกราบที่นวดขนมปังเนี่ยไม่ต้องมาตามฉันโอ้โหเรียบร้อยครับหมาเห่ายายแกได้ยินด้วยแกขนาดนี้หูเหยยังได้ยินอยู่อีกอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณยายตามมาครับผมเรียบร้อยครับหลอกมาโอ้โหน่าสงสารน้องหมาน้องหมาน่ารักด้วยน้องหมาอกหักเลยครับผมน้องหมาชอบเราด้วยครับเรียบร้อยแล้วครับกับมิชชั่นหลักของเราแล้วคุณยายแกก็คงจะไปโอหมาแกอยู่ซึ่งเราก็ทำเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ